ร้านโชห่วยหรือร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอุปโภคบริโภคที่อยู่ตามหมู่บ้านหรือเลือกชุมชนต่างๆแม้จะมีคู่แข่งคือร้านสะดวกซื้อก็ตามแต่หากบริหารจัดการดีๆก็เป็นธุรกิจที่ไม่มีวันตายจากสถิติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าธุรกิจโชห่วยขนาดเล็กมีมากกว่า 4,000 ร้านค้าและร้านโชห่วยขนาดกลางมี 18,735 ร้านค้าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากซื้อของตามห้างมาเป็นร้านค้าใกล้บ้านประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นโครงการคนละครึ่งเราชนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้มูลค่าตลาดค้าปลีกค้าส่งสูงถึง2ล้านล้านบาทกลายเป็นช่องทางที่ยักษ์ค้าปลีกหันมาร่วมกับร้านโชห่วยปรับโฉมร้านค้าเดิมให้ทันสมัยพร้อมวางระบบ POS ที่ช่วยบริหารจัดการร้านให้เป็นระบบมากขึ้นโมเดลนี้ถูกปรับซื้อแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อนับล้านบาทอีกทั้งเจ้าของร้านจะได้เป็นเจ้าของกิจการ 100% ทายทีมบุกเบิกเรื่องนี้ CJ Express ของคาราบาวกรุ๊ปปั้นแบรนด์ร้านโชห่วยที่ชื่อว่าถูกดีมีมาตรฐานเปิดรับร้านค้าที่มีพื้นที่มากกว่า50ตารางเมตรขึ้นไปโดยส่วนกลางที่จะส่งสินค้าและจัดโปรโมชั่นสนับสนุนมีค่าใช้จ่ายลงทุนร้านเริ่มต้นประมาณ 1-200,000 บาทไม่รวมค้ำประกันระยะเวลาสัญญา3ปีบวกอีก3ปีปัจจุบันมีร้านเครือข่ายกว่า 3,000 ร้านค้าทั่วประเทศและมีศูนย์บริหารจังหวัดเป็นโมเดลสาธิต26จังหวัดอีกค่ายหนึ่งบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของกลุ่ม BJC ปั้นแบรนด์ที่ชื่อว่าโดนใจจุดเด่นไม่ต้องหักแบ่งรายได้มีรูปแบบตั้งแต่40ตารางเมตรสินค้า 1,000 รายการไปจนถึงมากกว่า80ตารางเมตรสินค้า 2,400 รายการโดยมีค่าใช้จ่ายปรับปรุงร้านเริ่มต้น 3-700,000 บาทแต่มีเงื่อนไขต้องสั่งซื้อสินค้าผ่านห้าง Big C Super Center กำหนดยอดขายขั้นต่ำเช่นขนาดเล็ก 10,000 บาทต่อวันส่วนห้างแมคโครยักษ์ค้าส่งที่มีศูนย์มิตรแท้โชห่วยวางแผนเชิงรุกพัฒนาร้านค้ากว่า 500,000 รายทั่วประเทศจัดแคมเปญด้านราคาการตลาดและกิจกรรมตลอดปีรวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงร้านให้ทันสมัยอาจเรียกได้ว่ากลุ่มทุนค้าปลีกยุคนี้ต้องอาศัยคนตัวเล็กๆผลักดันให้ธุรกิจค้าปลีกไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดผู้สนใจลงทุนเปิดร้านใหม่ต้องศึกษาเงื่อนไขที่รอบด้านสำรวจทำเลกลุ่มเป้าหมายและเงินทุนก่อนการตัดสินใจ